ี่ก็บ่หนาวปานใดเจ้าค่ะมื้อนี้ติดลบ0องศาก็พอดีติดลบ0องศาอุ้ยวันก่อนนี่ติดลบ19 11โอ้ออกมาข้างนอกเนี่ยค่ะทรมานมื้อหนาวหนาวแล้วเหมือนกับคนสิตายนะพี่น้องเหมือนกับคนสิตายไปนึกเห็นผู้หญิงไทยที่ตายกับความหนาวเหมือนกับได้เบิ่งข่าวอยู่แม่นบ่ค่อยไปคิดเห็นพี่ผู้หญิงคนนี้ที่เราได้ผัวฝรั่งแล้วตายอยู่เมืองนอกนี่แม่เราไปเข้าฝันแม่เราอยู่อุดรแม่นบ่พี่คนนี้ถ้าค่อยอ่านข่าวผิดค่อยขอโทษเด้อเราอยู่อุดรไปเข้าฝันแม่บอกว่าโอ้ยหนาวคักหนาวนะแม่ซอยหนูแน่หนูหนาวแม่ก็เลยตามหาลูกว่าลูกบ่กลับบ้านจะเทียบ่ตามหาตามหาลูกว่าลูกเป็นหยังคือบ่กลับบ่งกลับบ้านลูกข่าวอีกเทื่อนึงลูกตายอยู่เมืองนอกไปตายอยู่ในป่าพุ่นอยู่ในป่าหม่องที่เป็นที่จังเป็นฟาร์มเหมือนกับเป็นที่ไก่ห้างบ้านห้างเมืองอ่ะเขาเราไปพ่อนอนตายอยู่หนาวตายกับบ่ได้ดูเรื่องเล่าละเอียดคักดอกค่ะแต่จำได้ก็เลยมานึกถึงความหนาวมันหนาวมันทรมานมันเย็นเยือกเย็นเลือดมันบ่เดินเข้าในใจเข้าในกระดูกโอ้ถ้าเป็นหกเป็นเฮาเนาะคิดไหมพี่น้องโอ้ยถ้าเป็นฉันเดินไปข้างนอกกับลูกฉันหลงทางป่านละครข่อยก็ได้หลงทางความหนาวแบบนี้โอ้ยพี่คนนั้นแล้วคือสิทรมานคักแท้เพราะมันหนาวมันเย็นมือเนี่ยจนแข็งขี้เลยเอาแม่เก็บขี้ก่อนดีมากต้องเก็บขี้มาเด้อพี่น้องไอ้อยู่นี่เลี้ยงมาก็ต้องเก็บขี้มาบ่เก็บขี้มาเอ้ยระวังลูกถ้าเห็นขี้มาจังสิข่อยก็เก็บได้พี่น้องสิเป็นมาผู้อื่นก็ตามข่อยก็เก็บข่อยย้านคนมาเหยียบมันแม่นขี้มานั่นน่ะผู้ลงคนบ่เก็บข่อยเห็นข่อยเก็บก็สร้างแม่มันข่อยว่าจังใดก็บ่อยากให้คนมาเหยียบเพราะว่าตอนเฮาเหยียบขี้มาแล้วมันเหม็นคักเหม็นแน่ข่อยว่าสิย่างไปหาพี่ตาฟังแค่นั้นไม่ใช่ตาเอ้ยเราบ่รับโทรศัพท์ข่อยคุณยายแอนเดียดเราไปลอยเราไปนั่งดื่มกับพญายพาราเซตามอนบ่ทันกลับบ้านอยู่สั่งอาหารให้ลูกกินนี่ล่ะพี่น้องช่วยสิม่อมคว้าเลื้อนก็ได้บ้านพี่ตาอพาร์ทเมนต์พี่ตาคนที่สิเอาบักน้องลิโอนี่ล่ะให้มาลูกป่ะมาลูกมาลิโอขั้นคนที่สิเอาลิโอนี่ล่ะให้ค่ะกลับบ้าน1เดือนเนี่ยป้าตากับลุงพารานั่นแหละก็บ่ไกลกันดอกพระเจ้าฮักมงฮักมาอยู่คลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบสไตล์ไล่สไตล์ชีวิตเนาะพี่น้องเนาะใครจะสิพามาข่อยเข้าบ้านความหนาวเยือกเย็นหนาวบ่มีปุ้ยจะโตนสาดคนอยู่เมืองนอกชีวิต ชีวิตต่อสู้กับความหนาวหิมะถ้าถึงเวลากลับบ้านนี่ก็ตัวใครโตมันเฝ้ากับบ้งกับบ้านทำงานเสร็จรีบเฝ้าเข้าบ้านมืดค่ำปันใดก็ตามชีวิตนี้ไม่สนใจมืดหนาวปันใดก็ตามขาสองขาสองมือสองแขนต้องเฝ้าย่างจำเอากลับบ้านพี่น้องถึงบ้านแล้วจังมีชีวิตรอดหิวเข่าบ่ที่เนี่ยถ้าบ่ได้กินอาหารไทยเนี่ยใจมันสิขาดมันทรมานกินอาหารฝรั่งมันก็บ่มีแฮงสู่ลูกสาวนะมันต้องกินอาหารเผ็ดเผ็ดส้มตำปลาร้องปลาแดดอาหารอย่างอาหารฝรั่งนี่มันไปต่อบ่ได้สำหรับข่อยนะคนไทยเฮาทุกคนอยู่เมืองนอกเก่งมากๆเจ้าค่ะบ่เก่งเฮาก็อยู่มาฮอดมื้อนี้บ่ได้เด้อ